ับมาติดตามทีนเอ็นมิดไนท์นิวส์ในช่วงนี้คุณผู้ชมคะพาไปติดตามบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งไฮไลท์ของงานเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะกับขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพกับงานตรุษจีน102ปีนครสวรรค์ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักบรรยากาศภาพรวมแล้วก็ไฮไลท์ที่เกิดขึ้นภายในงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากการรายงานสดของคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ค่ะคุณธัญพรคะเชิญเลยค่ะบรรยากาศขบวนแห่กลางคืนนะคะซึ่งเป็นการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพขณะนี้กำลังคึกคักเลยค่ะที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นถนนโกสีซึ่งแต่ละคณะค่ะเขาก็เริ่มที่จะแสดงแล้วอย่างเช่นด้านหลังนะคะก็เป็นการแสดงสิงโตจากคณะฮกเกี้ยนค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการแสดงเชิดมังกรขึ้นเสาซึ่งงดงามอลังการมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นการแสดงมังกรขึ้นเสาค่ะที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็ใช้คนแสดงจำนวนมากปีนี้นะคะความพิเศษคือการทำส่วนของตัวและหัวใหม่ทั้งหมดค่ะประกอบกับแสงสีเสียงนะคะซึ่งก็เป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะปีที่102แล้วค่ะใช้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งศรัทธาเบิกฟ้าต้นรัชกาลและก็ในทุกๆปีนะคะขบวนแห่ก็จะผสมผสานเทคนิคที่ทันสมัยทั้งแสงสีเสียงสร้างความงดงามแล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มารอชมจำนวนมากนะคะปีนี้ก็มาจากทั้งฮ่องกงจีนมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะด้วยขบวนแห่กลางคืนนั้นก็เคลื่อนออกจากจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วค่ะเรื่อยมาบนถนนมาตุลีเข้าถนนโกสีที่ดิฉันยืนอยู่ขนาดนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดสิ้นสุดของขบวนนะคะซึ่งบริเวณนี้เองค่ะทุกๆคณะก็จะมีการแสดงเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะปีนี้มีขบวนรวมกว่า20ขบวนอาทิขบวนมิตรภาพไทยจีนบอกเล่าเรื่องราวชาวปากน้ำโพนะคะขบวนนางรำค่ะขบวนนางฟ้าขบวนมังกรทองขบวนแห่องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมซึ่งได้คัดเลือกตามประเพณีดั้งเดิมนะคะปีนี้ค่ะก็ได้น้องมโนหรือว่านางสาวทิตามินเอกมงคลเลิศทวีอายุ16ปีจากโรงเรียนลาซานโชรวีนครสวรรค์มาเป็นผู้รับหน้าที่ค่ะรวมไปถึงขบวนการแสดงขบวนสิงโตฮกเกี้ยนสิงโตกวางเจาการล่อโค้กการแห่มังกรทองนะคะเสือไหหนำสิงโตกวางสิวแล้วก็ปิดท้ายที่เอ็งกอพบูขบวนแห่108ยอดนักสู้แห่งเขาเหลียงซานปีนี้นะคะก็ยังคงมีความพิเศษด้วยการแสดงบนรถค่ะรวมไปถึงนะคะยังมีการแสดงสิงโต5ภาษาที่เดียวที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยค่ะที่ชาวนครสวรรค์กล่าวว่าภาคภูมิใจนะคะที่งานเทศกาลตรุษจีนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีแล้ววันนี้ก็ตั้งใจพาครอบครัวมาร่วมชมขบวนแห่ด้วยค่ะแล้ว
แล้วก็ช่วยกันนะคะปีนี้ก็เหมือนรณรงค์ใส่ชุดแดงใช่ไหมคะทั้งต่างอำเภออะไรก็แบบร่วมเนาะร่วมมือเนาะร่วมมือกันต้องใส่อะค่ะช่วยกันใส่ช่วยกันฟ้าประชาชนก็แดงเต็มเมืองมันก็ดูแบบว่ามันเป็นประเพณีมาแล้วแบบมันมีความสุขอะมีความสุขคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนไทยแท้ๆก็ร่วมมือนะคะก็ร่วมมีแต่คนพูดถ้าเป็นตุ๊ดจีนต้องนครสวรรค์ถ้าตุ๊ดจีนต้องมานครสวรรค์เนี่ยค่ะมาดูมังกรค่ะภูมิใจที่เป็นคนนครสวรรค์ด้วยค่ะการแห่มังกรทองที่นี่มีความเก่าแก่มากนะคะตามความเชื่อโบราณของชาวจีนมังกรก็คือสัญลักษณ์ขององค์จักรพรรดิค่ะอีกทั้งนะคะยังหมายถึงความเป็นมงคลแล้วก็โชคลาภซึ่งการเชิดมังกรทองที่นครสวรรค์มีเพียงคณะเดียวเท่านั้นที่ยังคงสืบสานแล้วก็ในทุกปีจะมีการทำหัวมังกรใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าพิเศษก็คือทางทำทั้งลำตัวแล้วก็ส่วนหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวไปติดตามรายงานได้เลยค่ะกว่าจะเป็นมังกรทองนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นการแสดงที่เรียกว่างดงามขนาดนี้นะคะของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขาก็มีที่มานะคะแล้วก็มีความสำคัญเดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานเลยค่ะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพถือเป็นคณะเชิดมังกรชุดแรกของประเทศไทยซึ่งกว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่การตั้งคณะในปีพ.ศ.2506โดยเริ่มจากการจัดขบวนแห่เจ้าการเชิดสิงโตเอ็งกอร์ล่อโก๊ธรรมดาคณะกรรมการจัดงานในสมัยนั้นก็ได้พัฒนาขบวนแห่เพิ่มขึ้นโดยจัดให้มีการเชิดมังกรขึ้นอีก1ขบวนตั้งแต่พ.ศ.2507เป็นต้นมาคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับในคณะแรกของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2506-2507นะครับโดยในม่งแจ๋แซ่แล้วในเป็งให้แซ่ตั้งในริ้งริ้งแซ่ครับเป็นผู้เสนอให้มีการเชิดมังกรในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะครับเป็นคณะแรกซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับคณะมังกรทองเนี่ยมีความยาว52เมตรนะครับประกอบด้วยผู้เชิดหัว15คนหัวหนัก25กิโลนะครับและผู้เชิดตัวเนี่ยไม้ละ4คนผัดจนถึงหางนะครับแล้วมีลูกแก้วล่ออีก6คนนะครับแล้วก็ดนตรีจีนที่เล่นล้อแฉดอีกประมาณ21คนครับมังกรเกิดจากสัตว์13ชนิดคือหัวเป็นม้าเขากวางเกล็ดครีบปลาตาเสือจมูกสิงโตตัวเป็นงูขานกเหยี่ยวคางแพะหนวดกุ้งหูหนูลิ้นวัวฟันสุนัขหางหงส์ไม่มีการผสมพันธุ์เพราะว่าสำเร็จอรหันต์เหาะเหินเดินดินลงน้ำได้และเป็นสัตว์รับใช้องค์เจ้าแม่กวนอิมมังกรเป็นสัญลักษณ์ชั้นสูงขององค์จักรพรรดิจีนในอดีตและการแสดงเชิดมังกรซึ่งชาวจีนถือว่ามังกรเป็นสิ่งสิริมงคลนำโชคลาภและความผาสุกมาสู่ปวงชนมังกรทองของคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพทำด้วยโครงไม้ไผ่และผ้าหนังเทียมยาว56เมตรน้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ70กิโลกรัมส่วนหัวหนัก25กิโลกรัมใช้ผู้เชิดผลัดเปลี่ยนกันตลอดรวมทั้งหมด170คนซึ่งแต่ละคนก็เป็นลูกหลานของชาวตลาดปากน้ำโพโดยแท้มีอาชีพการงานเป็นพ่อค้าราชการนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปที่ได้สละเวลามาช่วยงานนี้ด้วยความพร้อมใจกันคนจีนถือว่ามังกรเป็นสัตว์สิริมงคลนะครับนำโชคลาภความผาสุกมาสู่มวลมนุษย์นะครับเมื่อเข้าบ้านไหนถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับมีโชคลาภและอีกอย่างเป็นสัญลักษณ์ขององค์จักรพรรดิจีนนะครับทำใหม่ทุกปีนะครับตัวเนี่ยทำใหม่ทุกปีเปลี่ยนแต่หัวเนี่ยก็คือเอกลักษณ์หัวเก่าไว้แต่เราก็คอยดูแลซ่อมแซมเพราะว่าปีเปลี่ยนใหม่ทุกปีคือว่าชาวจีนเนี่ยถือว่าปีใหม่ต้องใหม่ทุกอย่างไม่ว่าเสื้อผ้ารองเท้าตัวมังกรเนี่ยแม้แต่ตัวคืนที่เห็นนี่ก็คือทำใหม่ปีที่สดๆร้อนๆครับแต่ตัวคืนเนี่ย3ปีจะทำครั้งหนึ่งเมื่อตัวมันแบบขาดดูไม่สวยงามครับผมเพราะลงทุนสูงตัวคืนนี่ประมาณ 3-4 แสนบาทนะครับเฉพาะไฟเนี่ยประดับเป็นหมื่นๆดวงครับผมรู้สึกมีความภูมิใจครับแล้วมันฝังเป็นสายเลือดแล้วเพราะผมเล่นมาตั้งแต่ตัวแรกมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงจังหวัดนครสวรรค์นะครับในปัจจุบันการแห่มังกรได้แพร่หลายออกไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ
แต่ที่เมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นที่จะได้ชมขบวนแห่มังกรที่เก่าแก่และมีมนต์ขลังที่สุดในบรรดามังกรทองทุกตัวซึ่งชาวพี่น้องจังหวัดนครสวรรค์เองก็ยืนยันว่าจะยังคงสืบทอดประเพณีการแห่มังกรนี้ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานบรรยากาศสดๆเลยนะคะบนถนนโกสีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแต่ละคณะค่ะก็ยังคงแสดงกันอยู่นะคะดูประชาชนโดยรอบนะคะก็ยังคงตื่นตาตื่นใจกับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคณะที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่นี่มีหลากหลายคณะค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะสิงโตรวมไปถึงคณะมังกรทองที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะบรรยากาศการแห่ในครั้งนี้นะคะก็นับว่ายิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากเลยค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือสิงโตฮกเกี้ยนค่ะที่มาทักทายคุณผู้ชมอยู่ขณะนี้นะคะและนี่เป็นเพียงแค่บรรยากาศส่วนหนึ่งเพราะว่าขณะนี้นะคะกำลังจะมีการแสดงต่อไปเรื่อยๆของแต่ละคณะแล้วผู้คนนะคะก็ยังรายล้อมเพื่อที่จะรอดูกันอยู่ค่ะมีความน่ารักมากเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะเดินทางมาร่วมที่จังหวัดนครสวรรค์ยังเดินทางมาได้นะคะเพราะพรุ่งนี้ค่ะเขาจะมีการแห่กลางวันนะคะซึ่งเป็นการแห่ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6 นาฬิกาหรือว่า6 โมงเช้านั่นเองค่ะสามารถเดินทางมาได้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวของเราคุณธัญพรสุวรรณรัตน์นะคะก็รายงานสดสำหรับบรรยากาศตรุษจีนปากน้ำโพปีนี้จัดขึ้น12 วัน 12 คืนเต็มๆแล้วก็รวบรวมไฮไลท์ที่น่าสนใจมาให้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะ